พาหนะคล้ายกับสาวกของพระศรีอ๋อเข้าใจเข้าใจโอเคได้ครับถูกต้องครับอย่างนี้ใช้ว่าถูกต้องกันแล้วกันนะพาหนะสามพระองค์เนี่ยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑพาหนะมีเป็นสาวกใช่ครับมีแค่นี้แหละพระศรีไม่ตรายมีอยู่แค่นี้บอกให้กระดาษไม่มีมังไม่สร้างไว้เยอะไม่สร้างสาวกเยอะแค่ไหมมีแค่สามก็พอก็ทำได้ทางน้ำทางบกทางอากาศหมดเห็นไหมครับนะน่าจำฮะเวลาเจอคำตอบแล้วจำหน่อยก็ดีนะคุณเดียนะโอเคเริ่มเข้าใจแล้วล่ะถ้าหากว่าอย่างนี้ถามมาอย่างนี้ถือว่าเข้าใจแล้วมันจะได้เลยเทพเลยพรหมบ้างนะครับเลยเทพดอกเทวดาบ้างไม่งั้นมันแบกเทวดาไว้มันมีหรือเปล่ามันไม่มีมีแล้วบอกจะตามไปรู้ให้ดูเทวดาตรงไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายเอาเทวดามาขายมันหมดยุคกันนะครับท่านที่มีภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์ทุกๆวันนี่ครับถ้าจะมีก็อยู่ในหนังสือพระธรรมปิฎกไปแต่เอามาอยู่ตรงไหนเผาแล้วสามตลบก็ไม่เจอเอาเปล่าอย่ามาเถียงลุงไว้แล้วพูดจาชัดๆแล้วอย่ามาเถียงลุงเถียงไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะฮะใครยึดตำราก็ตำราไปก่อนแต่ที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งตำราตำราเปรียบเสมือนตำราเปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งเอาไว้สำหรับข้ามฟากจากโลกีสู่โลกุตเมื่อเวลาถึงฟากโลกุตแล้วก็ทิ้งตำราทิ้งเรืออุปมาเช่นเดียวกันนั่นแหละโอเคนะถ้าใครอาศัยตำราอยู่บัดนี้นาทีนี้ไม่ต้องใช้ตำราใช้ความเข้าใจในการสื่อสารกันนั่นท่านหน้าจอผมอยู่ในจอสื่อสารกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมปฏิบัติต่อได้ไหมเข้ากันทีละ 1% 5% 10% 20% 50% ไหมต้องคิดในรูปแบบนี้นะครับมันจะไปกันได้นั่นนะครับเมื่อมีคำว่าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดคำว่ากายแล้วนะครับคำว่ากายคือร่างกายเมื่อเวลาพูดคำว่าบริสุทธิ์ก็มีคำเดียวพยายามสื่อคำว่าบริสุทธิ์นี้ให้ได้คำบริสุทธิ์คือไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรแม้แต่คำว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็เหมือนกันก็เป็นภาษาเหมือนกันนะเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ทิ้งภาษาซะเอาความเข้าใจไปติดตัวเอาความเข้าใจเอาความมั่นใจติดตัวโอเคนะก็ไม่ได้แบ่งไม่ใช่ว่าต้องไปใส่ห้อยคอไว้ผมไม่เคยใส่ห้อยคอนะให้ดูไว้ที่พูดเนี่ยทำแจกมาเยอะแล้วเอาฝากที่ว่าเนี่ยเอาใครต้องการพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑลุงทำแจกมาเยอะแล้วจะไปยากกันไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ตัวเล็กแจกเข้าไปทำได้ทั้งนั้นล่ะจะทำไม่มีปัญหาได้หมดมองเห็นชัดเจนบวกลบฉันอยู่ตรงนั้นกลางใจเธอมีคนได้แต่ยืนมองดูหุ่นยนต์ที่ไม่มีหัวใจเขาทำด้วยอะไรค่ะลุงช่วยรักษาช่วยหนูทีขอเสียงระฆังดังๆแก้ปวดหัวใจฟังใหม่นะคุณสระเปามองเห็นชัดเจนบวกลบฉันอยู่ตรงกลางนั้นกลางใจเธอฟังคำว่ากลางใจเธอเราเอาใจเราไปใส่เขากลางใจคิดกลับสิครับคิดกลับทำยังไงจะให้เขาเอาใจเขามาใส่กลางใจเราคิดกลับคำถามคือเราจะทำยังไงจะให้เขาใจเขามาอยู่ในใจเราถ้าเราเอาใจเราไปอยู่ในใจเขาเราจะเหนื่อย
เราจะเหนื่อยเราจะอ่อนแอเราจะเพลียบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เราจะมีพลังเราจะมีกำลังเห็นไหมนี่ภาษาลุงนะเอาไปใช้ครับแค่ประโยคนี้ก็จบไม่ต้องไปต่อประโยคอื่นนะครับคุณซาลาเปานะฮะ นั่นแหละโอเคพอไหมพอเนาะเอาเอาไงต่อ4ทุ่ม20นาทีแล้วสมควรแก่เวลาครับผมเอาแค่นี้ก็พอเนาะวันตอนหัวค่ำก็ได้ภาวนาเป็นทูตเอาละภาษาทูตมาตัวแทนทูตก็เรียกอะไรเอเจนซี่เลยทูตคือเอเจนซี่เลยตัวแทนสิไอ้เขาเลยพูดแล้วพวกนี้นะครับเลิกพูดแล้วแรงเป็นทูตนะนะนะก็เริ่มพูดคำพวกนี้หมดแล้วจ้ามันถึงยุคหมดพูดพวกนี้ไม่มีทูตเขาดิวโดยตรงเดี๋ยวซ้ำไปนะครับพวกนี้เขาไม่มีทูตไม่มีอะไรมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกวันนี้ครับต้นทางปลายทางมันเจอแล้วกล่าวระหว่างทางไม่สนแล้วทีนี้เห็นไหมครับไม่ต้องมีทูตแล้วดิวโดยตรงเลยเห็นไหมรู้จักลุงดิวโดยตรงเลยไม่ต้องมีทูตไม่มีตัวกันไม่มีตัวกันไม่มีตัวกลางนะครับมันเหมือนกับพวกการค้าขายออนไลน์ทุกวันเนี่ยต้นทางปลายทางเจอกันดีไหมไม่มีตัวกลางนี่ก็เหมือนกันฝ่ายฝั่งธรรมะธรรมโมก็เหมือนกันไม่มีทูตหมดทูตงั้นใครแสดงมาเป็นตัวทูตเอาไม่ทูตเดี๋ยวมันจะบอกพวกร่างทรงล่างนั่นนะครับเข้าใจยังนั่นแหละทรงล่างส่วนก็เป็นทูตหมดฤทธิ์ช้าหมดสภาพฤทธิ์ช้าแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้นะครับบรรดาท่านที่เป็นทรงร่างทรงใดๆก็ตามทีพอแล้วล่ะครับมันหมดยุคนะหมดยุคเชื่อเถอะครับเรามาฝึกปรือด้านใหม่เอากายใจจิตนี่ดีที่สุดครับนอกนั้นก็ประกอบอาชีพตามปกติไม่มีอาชีพก็ต้องไปหาอาชีพแหละนะครับหาอาชีพทำกันให้มันเป็นตัวของตัวเองมันจะอยู่ภายใต้พวกถ้าบอกว่าตัวเองเป็นทูตใช่ไหมคือตัวแทนใช่ไหมล่ะครับคือตัวแทนนั่นนะนอมินีเราต้องไม่เป็นนอมินีอะไรแล้วก็ไม่ต้องเป็นนอมินีของใครถ้าแน่จริงดิวโดยตรงไปเลยนะครับกลุ่มอามินใช่ไหมดิวโดยตรงกับผ้าล้อเลยครับเห็นไหมยังไงก็พระศาสดาพระองค์ก็ไม่อยู่แล้วนะครับอย่าไปอาศัยสิ่งอื่นครับเอาศาสดาก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับดิวโดยตรงเลยนะครับคนไหนมีศักยะขนาดนั้นก็เชิญธรรมทยาไซนะเหมือนกับทางด้านอเมนกลุ่มอเมนเหมือนกันดิวโดยตรงเลยกับพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ต้องไปอาศัยทูตไม่ต้องอาศัยมโนมินีเข้าใจมั้ยครับฝั่งพุทธะก็เหมือนกันฝั่งสาธุก็เหมือนกันดิวโดยตรงเลยพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมเอาไว้ในโลกนะครับพระธรรมอยู่ในตัวเราสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหมครับพระสงฆ์เหมือนกันแหละก็หาพระธรรมอยู่ในตัวเราเองถ้าคนไหนได้เจอก่อนก็มีศักยะในการนี้ช่วยเหลือผู้คนอื่นต่อไปนะครับศักยะส่วนตัวมันจะมีมันเองนะฮะขอบคุณลุงและทีมงานคุณมิตรปณิศรานะครับค่อยๆเก็บทีละคำสองคำแต่ละวันมันจะมีแปลกๆก็มาจากตัวท่านนั่นนะครับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยผมก็เก็บสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับมันดีตรงนี้แหละครับอย่าลืมว่าท่านอยู่หน้าจอกี่ชีวิตแหละครับผมชีวิตเดียวนะครับผมก็ดู2ที่อยู่นี่แหละดูคนไหนที่วกไปมามากจนเกินไปลุงก็จะพยายามตัดออกให้นะครับอันนั้นมันเลยไปแล้วมันเกินมาแล้วมันเฟือแล้วประมาณมันเบลอแล้วเป็นส่วนตัวจะเบลอนะครับนะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะบางทีพิมพ์มาทีเนี่ยบางทีผมจะรู้นะครับว่าจะเบลอยังก็เบลอจะถือโอกาสเตือนเอาไว้ทำนองนี้ครับถือโอกาสเตือน
พราะลุงจะเข้าใจพวกนี้นะครับคล้ายๆไปรับสิ่งอื่นมากจนเกินไปหรือเปล่าที่มันผ่านมาประมาณนะครับถามตัวเองด้วยไปทุ่มเทกับสิ่งอื่นมากจนเกินไปหรือเปล่าที่มันผ่านมาจนกระทั่งสุดท้ายไม่ไปถึงไหนเนี่ยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งออกมาก็แล้วกันพอเวลาไม่แชร์แล้วก็อย่าเชื่อแชร์แล้วไม่ให้เชื่อแชร์แล้วให้เกิดความเข้าใจและเกิดความมั่นใจในตัวท่านเองเป็นหลักนะครับอย่ามาเชื่อลุงอย่ามาเชื่อลุงลุงรู้อะไรก็เล่าตามภาษาลุงนั่นแหละจิตบริสุทธิ์ไปคุ้มครองมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะจิตบริสุทธิ์นี่มันเป็นของตัวของตัวเองนะครับปกป้องคุ้มครองก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับนั่นนะปกป้องคุ้มครองพอได้ไหมเรื่องจิตเนี่ยนะครับ คนที่พัฒนาจิตไม่ได้นะครับพอเวลาคุยเรื่องจิตปุ๊บจะผิดช่องทางกันเลยทันทีนะครับบอกให้ทราบว่าจะผิดช่องทางเพราะว่าถนนสายจิตเป็นถนนทางที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดของกระบวนทัศน์จิตถึงอยากจะให้พัฒนาให้ได้เองจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาความสว่างที่ว่านี้ต้องเห็นความสว่างในขณะที่เราอยู่ในที่มืดนั่นแหละครับมันบังคับอยู่แล้วตรงนั้นถ้าหากว่าเราหลับตาในที่มืดยังไม่เห็นความสว่างถ้าเป็นผมนะอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดครับพูดเรื่องกายกับใจพอครับยังไงก็เอาหล่อล้อมกายกับใจก่อนครับเพราะว่าจิตนี่มันมีความพร้อมที่จะเปิดให้อยู่แล้วครับถ้ากายกับใจไม่อะไรไม่สมดุลกันแล้วก็ผมว่าสมดุลกันแล้วกันไม่มีทางจิตจะไม่ได้เลยนะครับได้แค่ภาษากายกับใจเนี่ยกายคือความรู้สึกใจคือความนึกคิดรู้สึกก็แปลว่ารู้สึกตัวของเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยขนลุกขนพองพวกนี้ทั้งนั้นนะครับก็มารู้สึกนะฮะรู้สึกภายในก็คือความร้อนภายในร่างกายเรารู้สึกภายนอกก็คือขนลุกขนพองที่เห็นได้ทันทีใดนะครับเอาตรงนี้ดีกว่าผมว่ามันน่าจะง่ายที่สุดยุคนี้เป็นยุคที่ง่ายที่สุดแล้วครับในการที่จะมารู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมีลุงหงอกสื่อสารให้นะครับทั้งหมดก็อย่าไม่ชอบลุงหงอกขอให้ชอบมาในตัวเองนะครับโอเคนะสรุปสุดท้ายนะทุกคนขอให้ชอบมาในตัวเองให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังหรือแม้กับคำถามคำตอบพยายามให้เข้าใจพอท่านถามมาทีนึงผมตอบปุ๊บให้เข้าใจเข้าใจให้ได้แล้วจะไปต่อถ้าจะไม่เข้าใจก็จะเพิ่งไปต่อเพราะมันจะทับถมตัวเองจะทับถมไปเรื่อยสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรลุงออกบอกพาหนะไปคุ้มครองตัวเองตัวนี้มันอยู่ใกล้ตัวท่านทั้งหมดสิ่งที่บริสุทธิ์มันห้อมล้อมตัวท่านและอยู่ในตัวท่านด้วยง่ายที่สุดโอเคนะสิ่งบริสุทธิ์ล้อมรอบตัวท่านและอยู่ในตัวท่านด้วยถ้าหากว่าท่านหาไม่เจอตัวท่านจะไม่สามารถสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยโอเคนะมันต้องหาในตัวซะก่อนนะครับจึงจะรู้ว่าคำว่าปกป้องคุ้มครองมันหมายถึงอะไรกันนะครับมันไม่ใช่เอาเวียงแหก็มาครอบเหมือนตาข่ายมาครอบไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะรู้เองนะครับขอให้ทราบไว้นะ ต้องรู้ภายในตัวเองก่อนอื่นนะครับจึงจะรู้ภายนอกจำหน่อยก็ดีแต่รู้ภายในตัวเองงับอากาศนะฮะเอาเถอะครับเวลาผมยั่วยุให้น้ำอากาศตามสไตล์เตอร์แมนเอาไปใช้ครับไวที่สุดแล้วครับไวที่สุดแล้วถ้าหากว่าไม่ทำงับอากาศเนี้ยจริงๆแล้วบางทีนะทำงับอากาศก่อนให้มันมีคำตอบเยสหรือโนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าประตูนี้ไม่เปิดแล้วยังไงก็ไม่ได้โอเคนะแต่ด้านยังไงก็ไม่เข้ารับรองได้เลยเพราะเรื่องนี้มันเรื่องความรู้สึกล้วนๆนะครับก่อนที่จะไปรู้เรื่องอื่นผมว่านะมันจะง่ายสำหรับตัวเองด้วยนะครับนะคุณเดียนะครับเรามีแนวทางอยู่ต้องทำไปด้วยตามไปด้วยเอาแค่คำถามคำตอบไม่พอมันไม่อินเนอร์มันไม่เข้าไม่อินเนอร์มันได้แค่รู้เผินๆรู้ผ่านภาษาแค่นี้ไม่พอนะครับ
มันก็เป็นช่องทางหนึ่งรู้ด้วยการผ่านภาษาเนี่ยรู้ช่องทางหนึ่งถ้า 100% มันก็แค่ 1-2% เองภาษาเนี่ยครับ แม้ว่าจะรู้ภาษาเข้าใจภาษาเต็มร้อยแต่จะเข้าใจเนื้อในของภาษาเนี่ยมันแค่ 1-2% เองประมาณดูสิครับอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะภาษา รู้ง่ายน่ะใช่แต่เข้าใจความหมายของภาษาอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับตรงนี้นะที่มันเป็นตัวที่มันเป็นอุปสรรคเหมือนกันภาษาเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ไม่เข้าใจและภาษาก็เป็นสื่อกลางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจมาครับใช่ไหมมันเป็นดาบสองคมภาษาเป็นดาบสองคมรวมความแล้วนะครับลองตีภาษาให้แตกก่อนนะครับแล้วจะเข้าใจในภาษาการใช้ภาษาการสื่อสารกันผมว่างั้นนะเอาละพอเนาะวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะครับมีคนขอเรื่องเสียงโอเคครับยินดีฮะพอนะพอนะจากนี้ไปท่านก็เตรียมตัวหลับนอนพักผ่อนเอาไว้พรุ่งนี้เช้าจะไม่เรียวแรงสติปัญญาเวลาหลับพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปซึมเข้าไปทุกส่วนของร่างกายนะครับจำเป็นหลักนิดนึงนะครับแล้วก็รับเต็มๆนะฮะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับพร้อมๆคนนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็พร้อมคนนี้ใช้คำว่าสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าคำว่าเกินบ้าเนี่ยมันประกอบด้วย2คำนะครับคือ1 abnormal กับ unconscious นะครับคำว่าเกินบ้าหมายความตรงนี้ขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วเนาะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม